อนนี้นะคะพวกเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6ค่ะฤดูหนาวรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่7เพื่อเข้ารอบ8ทีมค่ะซึ่งเหลืออีกแค่2โรงเรียนเท่านั้นเองสองโรงเรียนเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับโรงเรียนที่7นะครับวันนี้มีโรงเรียนน้องใหม่มาด้วยนะค่ะเขาเพิ่งมาครั้งแรกครับโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมจากจังหวัดพิจิตรครับเฮ้ยเขาหนีน้ำท่วมมาเหรอคะก็ไม่รู้ถ้าเขามาเดี๋ยวต้องไปคุยกันว่าน้ำเขาท่วมหรือเปล่าแล้วเขาไปอยู่ไหนมาแล้วทำไมถึงเพิ่งมาใช่ค่ะทำไมถึงมาเพิ่งมาครั้งแรกนะคะและอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนที่เขามีประวัติที่ดีนะครับเขามารายการของเรานะคะถึง3ครั้งแล้วดีสุดนะคะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเมืองคงจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้ววันนี้สะหลวงจากจังหวัดพิจิตรนะครับไม่รู้ว่าเขาไม่เคยมาเลยเนี่ยเขาจะเอาอะไรที่จะมาสู้กับโรงเรียนที่มาเป็นครั้งที่3แล้วเขาอาจจะเตรียมตัวมาดีก็ได้ค่ะโน้ตไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าน้องๆเขาเตรียมอะไรมาให้พวกเราชมค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอกสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเพื่อนคนหนึ่งครับเขาบอกว่ามีความสามารถพิเศษสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะมีความสามารถพิเศษยังไงครับเนี่ยมีความสามารถพิเศษหายตัวได้ค่ะมันทำกันยังไงครับก็เดี๋ยวออยก็จะเข้าห้องนี้ทะลุห้องนี้อะค่ะโอ้จะเข้าฝั่งหนึ่งมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับไปแล้วครับน้องเข้าห้องนี้แล้วนะครับจับตามองให้ดีนะคะโอเคครับผมแม่มีมุกจับตามองซะด้วยครับน้องผู้ชายของเราอ้าวแอนแอนดูอุ้ยแม่หายตัวมากครับทำได้ไงครับเนี่ยมาดูกันครับห้องนี้ยังอยู่หรือเปล่าแม่ที่แท้ก็เป็นฝาแฝดนี่เองแหละครับหลอกกันได้เนาะหลอกผมทำไมเนี่ยขนาดหัวเราะยังท่าเหมือนกันเชียวครับอย่าลืมเชียร์น้องๆนะครับไปดูอีกโรงเรียนกันครับสวัสดีครับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงนะครับวันนี้จะพาไปดูดาวเด่นประจำโรงเรียนของเรานะครับตามมาเลยครับทางนี้ครับหน้าตาเหมือนนักแสดงคนนึงนะครับของบริษัทนี้ครับ Workpoint พี่หม่ำครับจุกโมขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่ครับดูหน้ากันชัดครับตลกซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยครับคุณหม่ำจกมกครับวันนี้พี่หม่ำรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาแข่งชิงช้าสวรรค์ครับวันนี้ไหนได้ข่าวว่าหน้าตาเหมือนพี่หม่ำทำให้ดูหน่อยสิครับแหมจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะครับหน้าเฉยๆก็เหมือนอยู่แล้วครับน้องค่ะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงนะคะก็ขอกำลังใจจากชาวอำเภอคงแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมืองคงสู้ไม่สู้สู้สู้นะครับน้องๆแต่ตอนนี้ไปชมเรื่องรักตละ